ณเน็กชี้แจงทุกประเด็นถึงทิพย์ไพรวันกลายเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องสำหรับกรณีของทิพย์ไพรวันที่ประกาศลาออกกลางรายการนินทาประเทศไทยซึ่งมีพิธีกรร่วม3คนคือณเน็กไดไดอาน่าและดีเจมึกหลังจากที่ได้เคลียร์ประเด็นที่เป็นกระแสอยู่จากนั้นก็ขอออกจากรายการทันทีซึ่งทั้งหมดนี้ทิพย์เอกยืนยันว่าได้บอกให้นาทราบก่อนเข้ารายการแล้วแต่เรื่องกลับไม่จบเมื่อนันเอกได้ไลฟ์สดขอโทษทิพย์ไพรวันและพูดว่าคุณชนะแต่น้ำเสียงหรือคำพูดบางช่วงบางตอนนั้นชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าไม่มีความจริงใจแม้จะบอกว่าไม่ได้เอาเรื่องทิพย์ไพรวันมาสับในรายการแต่หลายคำพูดก็ออกแนวเน็บแนมจนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลไม่ว่าจะใน Facebook Twitter ส่งผลให้แฮชแท็กนันเอกติดเทรนด์ Twitter ตลอดทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนันเอกได้ไลฟ์สดอีกครั้งชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในรายการอย่าหาว่านาสอนว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่มืออาชีพเลยและขอโทษจริงๆนันเอกเผยว่าตนเองได้ดูคอนเทนต์ย้อนหลังพบว่าสิ่งที่ตนทำนั้นดูโหดเหี้ยมมากไม่ต่างจากการดึงมีดที่แทงไพรวันแล้วกลับไปแทงใหม่กรณีการอ่านคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแม้จะมีการขออนุญาตคุยกันแล้วว่าจะเอาไปอ่านในรายการแต่เมื่อทบทวนแล้วก็เป็นสิ่งไม่ถูกต้องตนมานั่งคิดว่าถ้าจะอ่านคอมเมนต์จริงๆก็ไม่ต้องอ่านทุกอย่างก็ได้ตนจะไม่ทำแบบนี้อีกเพราะเป็นวิธีที่ห่วยแตกมากโดยหลังจากที่ตกลงกันว่าจะให้ไพรวันชี้แจงและบอกว่าจะลุกออกไปทุกคนก็รับทราบกันหมดแล้วแต่พอถึงเวลาที่ไพรวันลุกไปจริงๆตนมีความรู้สึกว่าปฏิกิริยาและคำพูดที่กล่าวออกไปก็ดูไม่ดียอมรับว่าพอมันเกิดขึ้นจริงก็ทำตัวไม่ถูกก็เลยพูดอะไรแย่ๆออกไปเยอะถ้าตนมีสติได้ไตร่ตรองสักนิดคงจะเป็นการร่ำลากันและชี้ให้คนดูเห็นถึงสปิริตที่ไพรวันยุติบทบาทแต่ตนกลับพูดอย่างไม่มีมารยาทไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานจนทำให้ไพรวันดูเหมือนไม่มีมารยาทและคนก็ไปรุมด่าเขาแทนทั้งนี้หลังจากที่ไพรวันชี้แจงใน Facebook ตนก็ดันไปโกรธเขาอีกว่าไปโพสต์ทำไมตอนแรกคิดว่าเขาควรจะโทรหาตนก่อนแต่เมื่อมาคิดได้ว่าเราเป็นเจ้าของรายการควรจะโทรศัพท์หามากกว่าแต่ไปคิดแบบผู้ใหญ่มีอีโก้ว่าพออีกฝ่ายทำแบบนี้ตนก็เลยไปขอโทษแบบเน็บแนมอย่าหาว่าน่าสอนใครดูก็รู้ว่าไม่ได้ขอโทษจริงๆซึ่งตอนนั้นตนโกรธแต่พอมาย้อนคิดดูทุกอย่างดูบรรลัยไม่มืออาชีพไม่มีเมตตาเรากลับลงไปในกระแสเสียได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปดังที่คนด่าตนจริงๆมันโหดเหี้ยมอำมหิตไม่มีมารยาทเป็นผู้ใหญ่ที่ใจแคบมากไปกระแนะกระแหนเขาด้วยตนรู้สึกแย่มากๆถือเป็นบทเรียนที่ต้องทบทวนการทำงานและท่าทีการทำงานให้ดีกว่านี้ตนอายมากเพราะทำคอนเทนต์สอนคนแนะนำคนมากมายแต่กลับไม่ได้เอามาสอนตัวเองเลยจึงขอบคุณทุกคำติที่ได้สั่งสอนตนบ้างตนจะกลั่นกรองทุกคำติและคำชมเปิดกว้างหนักแน่นกว่านี้สิ่งเลวทรามที่ได้ทำมาในชีวิตตนก็ไม่เคยภาคภูมิใจกับมันเหตุการณ์นี้ก็ยังจะอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์และจะใช้มันในการเตือนสติว่าการทำงานการเป็นบุคคลสาธารณะจิตใจทัศนคติความเมตตามารยาทเราจะต้องดีกว่านี้ตนเองผิดขอโทษทุกคนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ